นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีคลุกข้าวเม่านะคะก็จะมีขูดมะพร้าวอ่อนนะคะขูดมะพร้าวอ่อนเนื้อกำลังเดือดกรอบนะคะนี่ข้าวเม่าคลุกเอาเกลือใส่หน่อยนึงเอาเกลือเอาเกลือใส่นิดนึงใส่ไปแล้วใส่เกลือไปแล้วยันน้ำตาลค่อยใส่ค่อยคลุกก่อนแล้วคลุกนะคะกลับมานั่งกันดูขั้นตอนนะคะคลุกออกมาแล้วจะอร่อยมากมากที่ใส่คุณยายเพราะว่าใส่แบบเกลือใส่แล้วเกลือให้ข้าวนิ่มนิดนึงใส่มะพร้าวใส่มะพร้าวเข้าไปเอาอ่อนมุ้งมาบดเลยทุกกินได้สดเลยแล้วแต่น้ำตาลทีหลังที่ต้องบอกขอแล้วต้องบอกขอคลุกกับข้าวเม่าก่อนคลุกไปจนข้าวนิ่มแล้วแต่นิ่มแค่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจเอามามันอ่อนมะพร้าวสดๆจากสวนนะคะลงจากต้นเมื่อกี้ลงจากต้นเมื่อกี้นะคะมะพร้าวสดๆปลอดสารพิษน่ากินจังเลย